บุกแหลมฉบังมาเพื่อกินอาหารตามสั่งร้านนี้จานละ50-60แต่ว่าปริมาณคือโอเคเลยไม่รู้ว่าขายเอากำไรหรือเอาสังคมแต่ถ้าคุณเจ๊จะขายเอาสังคมเราจะได้ย้ายไปอยู่สังคมเดียวกันชื่อร้านว่าครัวเจอูดข้าวกับเตี๋ยวเข้ามาในป้ายนะคะก็จะเจอร้านแขวนอยู่ดูเมนูตามสั่งเขาดีเยอะมากอะหมูกรอบเอ่ยปลาดุกเอ่ยทะเลเอ่ยเอางี้นะเดือนนึงอะมี30 วันมากินทุกวันได้แล้วเมนูไม่ซ้ำด้วยคือถ้าจับมามิกมาแมทเนี่ยได้เมนูอีกเยอะมากคือเท่าที่ดูมานะถ้าเป็นทะเลหรือว่าหมูกรอบเนี่ยก็จะจานละ60แต่ถ้าเป็นปลาดุกหมูชิ้นหมูสับอะไรเนี่ยก็จะ50ใครอยากกินคู่กับไข่ดาวเนี่ยก็เพิ่ม10 บาทแล้วทุกคนมีเมนูประจำไหมคะเวลาไปร้านอาหารตามสั่งชอบสั่งอะไรมากินกันอะคอมเมนต์บอกหน่อยและในส่วนของก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวหลายแบบมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสต้มยำนี่ที่พวกเราสั่งมาค่ะวูวามไปนิดเลยสั่งมาค่อนข้างเยอะเลยของพี่อังจะเป็นหมูกรอบกระเทียมไข่ดาวเป็นเมนูกระเทียมที่ถูกต้องเลยทุกคนผัดมาได้แบบแห้งๆคลุกๆแต่ว่าเข้มข้นกินคู่กับไข่ดาวเยิ้มๆโรยน้ำปลาพริกเล็กน้อยถูกใจพี่อังมากอันนี้คือไข่ข้นหมูกรอบบ้านเราคือเลิฟน้ำปลาพริกไม่ว่าจะกินอะไรก็ต้องใส่หมูกรอบของเขาอะขนาดผัดมากับไข่อะยังกรอบอยู่อันนี้ผัดฉากุ้งของเราเองค่ะได้กุ้งมาทั้งหมด5 ตัวเป็นผัดฉาที่แบบโอเคเพราะว่ามีความเผ็ดร้อนปลาดุกผัดพริกแกงไม่ค่อยเห็นในร้านตามสั่งนะเนี่ยปลาดุกเขาจะทอดมาแบบกรอบๆนะคะแล้วพริกแกงก็คือถึงเครื่องก๋วยเตี๋ยวเรือจานละ30 บาทอันนี้คือเล็กน้ำตกหมูได้ลูกชิ้นมา2 ลูกแล้วก็มีเป็นหมูชิ้นกับตับค่ะเราสั่งกากหมูมาใส่เพิ่มค่ะโรยลงไปเลยเส้นเล็กเขาเป็นเส้นเล็กแบบที่เราชอบอ่ะหนุบหนับพอเป็นเส้นแบบนี้เขาก็จะดูดน้ำซุปเข้าไปแล้วเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกด้วยนะคะมีทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำอันนี้เล็กต้มยำไก่ฉีกให้ไก่มาเยอะอยู่น้ำซุปก็จะปรุงมาให้แล้วมีความเปรี้ยวเผ็ดพวกเราคือไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มอันนี้เส้นหมี่ไก่ฉีกเขาจะมีมะนาวมาให้ด้วยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้แหละเราต้องปรุงใส่พริกน้ำปลาน้ำตาลเพิ่มลงไปเราไปเจอร้านนี้มาที่แหลมฉบังนะคะเขาจะอยู่ในซอยที่มีศูนย์ BYD อยู่นะปากซอยไม่แน่ใจนะคะว่าแถวนั้นเรียกว่าอะไรคนพื้นที่คอมเมนต์บอกกันได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วไปกินกันได้เลยค่ะถือว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เลิศ